การจริงหนึ่งที่เมื่อวันที่12มีนาคม2563เวลา 9:00 น.มหาวิทยาลัยมหาสารคามประชุมด่วนหารือมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิตโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันและผู้บริหารจากโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการหารือมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิตร่วมกันดังนี้ 1. ให้คณะและอาจารย์ผู้สอนพิจารณาปิดการเรียนการสอนที่นิสิตเรียนร่วมกันจำนวนมากให้เร็วขึ้นสัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่2ประจำปี2562คือวันที่28มีนาคมถึงวันที่10เมษายน2563โดยหาวิธีจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์2. ช่วง 2-3 วันก่อนสัปดาห์สอบให้คณะหรือหน่วยงานที่จัดการสอบทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สอบอาคารห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ช่วงสัปดาห์สอบให้คณะหรือหน่วยงานที่จัดการสอบปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสอบปลายภาคปีการศึกษา2562มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัดดังนี้ข้อ 1. ให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบจัดให้มีหน่วยคัดกรองเพื่อการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายผู้ที่จะเข้าภายในอาคารที่จัดเป็นสนามสอบทุกคนหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยคณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการสอบจะต้องดำเนินการจัดสอบในห้องสอบที่จัดแยกเฉพาะหรือให้นิสิตยื่นเรื่องขอสอบย้อนหลังตามความเหมาะสมข้อ 2. ให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ชนิดพ่นไว้ภายในอาคารสนามสอบเพื่อให้คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบกรรมการผู้ควบคุมห้องสอบกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่ายและนิสิตที่เข้าสอบทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ข้อ 3. ให้คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบกรรมการผู้ควบคุมห้องสอบและกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่ายใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องสอบและระหว่างการสอบจนกว่าจะออกจากพื้นที่อาคารสนามสอบสำหรับนิสิตหากไม่มีหน้ากากอนามัยหรือตรวจไม่มีไข้ให้ล้างด้วยแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดก่อนเข้าห้องสอบข้อ 4. นิสิตที่จะเข้าสอบหรือบุคคลในครอบครัวที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ต้องแจ้งให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบทราบล่วงหน้าและให้คณะหรือหน่วยงานที่จัดการสอบรายงานสถานการณ์ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไปเอเชียนันเดอร์อินเวสติเกชันคือต้องมารอโรงพยาบาลเนี่ยในกลุ่มนี้สามารถเฝ้าระวังอาการที่บ้านได้แล้วก็ส่งข้อมูลผ่านทางระบบไลน์มาว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงใดๆไหมถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมากขึ้นใน14วันหลังเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดต่อเข้ามาทางทีมของเราเองทางทีมพยาบาลก็จะประสานไปกับทางสำนักควบคุมโรคว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเป็นเอเชียนันเดอร์อินเวสติเกชันไหมถ้าเข้าเกณฑ์ทางโรงพยาบาลจะมีรถไปรับเลยครับมาที่โรงพยาบาลแล้วรออยู่ห้องแยก